ค่ะเข้าสู่การเมืองก่อนเลยดีกว่าค่ะดูจากเวลานะใช่ค่ะใกล้14ตุลาแล้วใช่ไหมฮะค่ะวันนี้12แล้วค่ะวันพุธ14ค่ะวันพุธ14ใช่แล้ววันนี้วันที่12วันมะรืนก็จะเป็นวันที่ขบวนการปลดแอกเขาจะเคลื่อนไปยึดราชดำเนินเคลื่อนไปยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปแต่คราวเนี้ยที่จริงปลดแอกเขาก็จัดการชุมนุมมาหลายครั้งแล้วนะหลายรอบแล้วเขาก็เบิ่มเบิ่มมาหลายทีแล้วนะก็เป็นสโลแกนของเขาเบิ่มเบิ่มทุกครั้งแต่ครั้งที่ในแวดวงการเมืองเครียดที่สุดสังคมกังวลที่สุดก็คือครั้งเนี้ย14ตุลาที่จะถึงเนี้ย14ตุลาเหตุผลก็คือว่าม็อบเขานัดกันบ่าย2ใช่ไหมใช่ค่ะบ่าย2วันพุธที่14ตุลาคม2563ค่ะเขาจะยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับใช่ค่ะตามที่ประกาศไว้หมายความว่าเขาก็จะยึดถนนราชดำเนินกลางใช่ไหมครับถูกค่ะเริ่มตั้งแต่บ่าย2ใช่ไหมครับค่ะคราวนี้ในวันเดียวกันตอน5โมงเย็นค่ะในหลวงรัชกาลที่10เสด็จพระดำเนินไปที่วัดพระแก้วใช่ค่ะต้องผ่านจุดนั้นนะหนึ่งในเส้นทางที่จะต้องผ่านนะเพราะวันนั้นมีหมายกำหนดการที่วัดพระแก้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหมายนั้นก็คือวันนั้นจะมีการโปรดเกล้าเปลี่ยนธรรม9ประโยคและ6ประโยคนะครับทีนี้การเสด็จพระราชดำเนินจากวังอัมพรนะพระที่นั่งอัมพรจะไปที่วัดพระแก้วเนี่ยก็ต้องใช้เส้นถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางหลักเป็นปกติถ้าจะเสด็จวัดพระแก้วก็คงจะต้องใช้เส้นทางนี้แหละใช่ตรงไปเลยก็จะไปถึงวัดพระแก้วพอดีมันจะต้องผ่านถนนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินกลางแล้วก็ไปกันที่วัดพระแก้วแต่คราวนี้ม็อบเข้าไปยึดอนุสาวรีย์ไปขวางตรงร่านมันกลางตรงนั้นมันจะทำอย่างไรล่ะดังนั้นจึงไม่เหมือนกับทุกครั้งดังนั้นจึงเป็นจุดโฟกัสพอสมควรก็ทำให้การชุมนุมครั้งนี้ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษก็มีการเจรจาพูดคุยกันอยู่พอสมควรเหนือสิ่งอื่นใดนะวันที่13เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ใช่เป็นวันที่ใครต่อใครคิดถึงพ่อถูกต้องอันนี้จริงๆขณะเดียวกันวันที่14ที่เขาจะไปยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาจะชู3ข้อเรียกร้องบังเอิญข้อเรียกร้องข้อที่3ค่ะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันใช่ชัดเจนมาก3ข้อเรียกร้องของเพื่อให้สถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ค่ะมันยุ่งพอสมควรนั่นแหละมันยุ่งซ้อนยุ่งมันยุ่งซ้อนยุ่งเหลือเกินเอาละครับก็ไม่ทราบสิครับเลื่อนได้ไหม14ตุลาเลื่อนได้ไหมเปลี่ยนวันได้ไหมขอเปลี่ยนสักวันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือลดธงสักนิดหนึ่งไหมจาก3ข้อหรือ2ข้อหรือต่อรองวันเงื่อนไขไม่ทำได้ไหมก็ว่ากันไปชู3นิ้วไม่ทำได้ไหมทีนี้อย่างนี้ครับทีนี้ขบวนการปลดแอกเนี่ยเขาบอกว่าเที่ยวนี้เขาจะปักหลักเขาจะค้างคืนค่ะใช่เขาประกาศไว้แล้วเขาบอกว่าเขาจะค้างคืนมันก็ยุ่งพอสมควรออกอาการม้วนเดียวจบหรือเปล่านั่นสิหลายคนก็คาดเดากันไปเยอะนะว่าสถานการณ์แบบนี้มีสัญญาณออกมาแบบนี้ลำดับเหตุการณ์กันนิดหนึ่งสแกนท่าทีของน้องๆเขาสักนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะย้อนไปไกลสักนิดหนึ่งผมอยากจะย้อนไปไกลสักนิดหนึ่งจะไปปักหมุดที่วันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นมีนักข่าวถามคุณปิยบุตรแสงกนกกุลคณะก้าวหน้าเลขาคณะก้าวหน้าถามอาจารย์ปิยบุตรว่ามองม็อบ14ตุลาอย่างไรโดยเฉพาะ14ตุลาการชุมนุมใหญ่ยุทธวิธีของน้องๆปลดแอกอย่างไรอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถามเรื่องม้วนเดียวจบถามเรื่องม้วนเดียวจบจะอย่างไรไม่ชนะไม่เลิกมันมีมุมมองที่น่าสนใจจากปากของอาจารย์ปิยบุตรวันนั้นนะวันที่4ตุลานะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าดังนี้นะคะคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่ตรงนี้เลยการชุมนุมแบบม้วนเดียวจบหรือไม่ชนะไม่เลิกคงไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันแต่เชื่อว่า
การชุมนุมแต่ละครั้งได้ทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลสืบทอดอำนาจไปเรื่อยๆปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวไว้4ตุลา63ค่ะครับทวนอีกครั้งนะครับการชุมนุมแบบม้วนเดียวจบหรือไม่ชนะไม่เลิกคงไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นแปลไทยเป็นไทยก็คือแปลไทยเป็นภาษาหมาแก่ก็คือมันต้องกินข้าวทีละคำรบชนะทีละตาในคราวเดียวรบทุกตากะม้วนเสือกลับบ้านเลยคงไม่ใช่ไม่ได้ละไม่ได้เป็นแบบนั้นทีนี้หันกลับไปมองน้องๆเขาสักนิดหนึ่งน้องๆปลดแอกเขาวางจังหวะก้าวของเขาอย่างไรอาจารย์ปิยบุตรพูดเมื่อวันที่4ใช่ไหมฮะ4ตุลาค่ะ